การฝึกคอบราโกครั้งที่41ที่กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพประจำปีนี้มีขึ้นระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2565โดยมีกำลังพลจาก20ประเทศเข้าร่วมแบ่งเป็นการฝึกหลักมี7ประเทศประกอบด้วยไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสาธารณรัฐเกาหลีและมาเลเซียและการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนมี3ประเทศคือจีนอินเดียและออสเตรเลียนอกจากนี้ยังมีประเทศที่เข้าร่วมในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติอีก10ประเทศรวมกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทั้งหมด 3,460 นายในจำนวนนี้เป็นทหารกองทัพไทยและสหรัฐมากที่สุดคือทหารไทย 1,953 นายทหารอเมริกัน 1,296 นายโดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และบริเวณอ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นที่การฝึกหลัก So first I just want to say we've been partners with Thailand for centuriesAnd we've been an allied partner for over 60 years. And so this exercise allows our military to build capacity, to help share best practices, especially in the humanitarian, and then also to learn from one another and interoperability, not only with Thailand, but the other member nations that are part of this exercise. การฝึกคอบราโกประจำปีนี้ยังคงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19กองทัพไทยจึงใช้มาตรการ Bubble and Seal ในทุกพื้นที่การฝึกทหารทุกนายต้องตรวจ ATK ทุกๆ5วันตลอด40ปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการฝึกภาคสนามคอบราโกยังมีโครงการช่วยเหลือประชาชนควบคู่กันไปด้วยโดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพกองกำลังมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ปีนี้กองทัพสหรัฐกองทัพไทยและกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีจึงได้ร่วมกันสร้างอาคารเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน5โครงการหนึ่งในนั้นคืออาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านเขาตาอินจังหวัดระยองเพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์โดยพิธีส่งมอบเสร็จสิ้นไปเมื่อวันพุธที่2มีนาคมนับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจที่ในบรรดากำลังพลนานาชาติกว่า50นายซึ่งร่วมก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์แห่งนี้มีทหารเชื้อชาติไทยสังกัดกองทัพบกสหรัฐได้ร่วมสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไทยในครั้งนี้ด้วยทหารก็คือทหารครับระบบระเบียบและการฝึกก็จะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ผมเห็นสองทางกองทัพสหรัฐที่เขาจะเน้นก็คือความพร้อมคือถ้ามีคำสั่งออกมาภายใน72ชั่วโมงทหารและยุทโธปกรณ์ต้องพร้อมที่จะไปที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วทางกองทัพก็จะเน้นการที่ทดสอบร่างกายแล้วก็ฝึกซ้อมยุทโธปกรณ์และเครื่องมือของแต่ละหน่วยและสายงานครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้เข้ามาร่วมฝึกโคบาโกและได้มีโอกาสมาสร้างโรงเรียนอาคารอเนกประสงค์ให้น้องๆอนุบาลของวัดโรงเรียนวัดเขาตะอินครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้กลับมาบ้านเกิดได้มารับใช้แผ่นดินประเทศไทยครั้งนึงครับผมนับได้ว่าคอบราโกเป็นการฝึกซ้อมทางทหารที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศเจ้าภาพอย่างมากทั้งในแง่ของการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลในเชิงยุทธวิธีการรบเทคโนโลยีทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ทั้งยังกระชับความสัมพันธ์ทหารไทยกับมิตรประเทศด้วยสกุลฉัตรฉัตรกุลอยุธยากองข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน